สวัสดีครับผมก็กลับมาอยู่กับอีสานร่มเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้ถั่วฝักยาวของผมก็เนี่ยทางด้านหลังนะครับมันก็เริ่มที่จะโตแล้วนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องเอาไม้มาปักให้มันขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันมีลูกนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็ปลูกไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ผมจะทำเป็นร่องครับให้มันเป็นร่องกันนิดนึงนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็เป็นปุ๋ยขี้วัวที่เรามีนั่นแหละครับผมก็ใส่ไปให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะทำร่องก่อนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปุ๋ยเวลาเรารดน้ำเนี่ยมันกระจายออกไปหรือว่ามันไหลออกไปที่อื่นนะครับตอนนี้ฝนตกครับผมเดี๋ยวเข้าร่มก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องเปียกครับผมอึบอึบอึบนะครับตอนนี้ก็ผมได้ขึ้นทำยกร่องให้มันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับแล้วก็เอาพวกวัชพืชนะครับพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยคลุมนะครับคลุมไว้นะครับผมให้มันคลุมดินเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมออกข้างนอกไม่ได้นะเอากล้องออกข้างนอกไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกนะครับผมก็เลยเอาไว้ที่ใต้เล้าไก่นะครับตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงไก่ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รดน้ำแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้เลยอินทรีย์สังเคราะห์แสงครับที่เราทำไว้เนาะแล้วก็เอามาผสมน้ำนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับให้ช่วยให้เจ้าจุลินทรีย์เนี่ยช่วยย่อยสลายพวกปุ๋ยพวกอะไรนะครับให้มันเป็นอาหารของพืชไปนะครับนี่นะครับได้แล้วสำหรับถั่วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปทำงานนะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะครับก็ออกเดินทางประมาณ7โมงครับก็ทำอะไรทุกอย่างให้เสร็จก่อน6โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำแต่งตัว30นาทีนะครับประมาณ7โมง
กว่าๆ 7:15 7:10 เนี่ยต้องผมต้องออกจากบ้านครับไม่งั้นผมจะไปทำงานไม่ทันนะครับก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเหลือแค่เอาไม้มาปักให้ถั่วเราขึ้นเพื่อที่จะปีนขึ้นไปแล้วก็ออกลูกออกหลานให้เราได้มาทำอาหารรับประทานหรือว่าเป็นผักในครัวเรือนของเราแล้วนะครับเราจะไม่ปลูกเยอะเนาะเราก็ค่อยๆขยายค่อยๆดูแลนะครับดูวิธีการดูแลเข้าใจตัวพืชนะครับผมพยายามเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ค่อยขยับขยายค่อยๆเพิ่มไปทีละร่อง2ร่องนะครับอ่ะวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วเนาะก็ผมจะมาทำอะไรเช้าๆแบบนี้ตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาเช้านะครับที่ผมจะอัดคลิปนะครับก็ยังไงต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ